สวัสดีครับกศนตำบลเขานิเวศครับวันนี้จะมาทำอะไรน้องตั๊กทำการทดลองในแรงเฉยของเซอร์ไอแซคนิวตันครับแรงเฉยของเซอร์ไอแซคนิวตันทำไงครับการดึงฐานสองข้างออกดึงฐานออกสองข้างแสดงว่าข้างล่างเหลือฐานตัวเดียวใช่ไหมครับครับโอ้โหเหลือตัวเดียวจริงด้วยทีนี้ครูจะขอถอดออกสักสองกระบวนนะครับเห็นน้องตั๊กบอกว่าน้องตั๊กจะดึงออกมาได้โดยที่ข้างบนไม่ล้มเดี๋ยวขอตัวไหนดีตัวนี้แล้วกันลองครับน้องตะโอ้โหเดี๋ยวครับอันนี้จะสรุปให้นะครับเซอร์ไอแซคนิวตันเป็นคนคิดค้นแรงโน้มถ่วงของโลกใช่ไหมครับแต่เขาก็คิดอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นแรงเฉยบางคนอาจจะเห็นตอนที่เขาแสดงดึงผ้าโต๊ะแล้วของบนโต๊ะไม่เลื่อนนะครับแรงเฉือยงี้เวลาของข้างล่างดึงออกด้วยความเร็วของข้างบนจะอยู่ที่เดิมครับขอบคุณมากครับ